แต่ว่าก่อนอื่นค่ะพาคุณผู้ชมมาสำรวจตลาดสินค้าแบรนด์หรูกันหน่อยนะคะคือว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาที่หลายๆบริษัทออกมาเปิดเผยผลประกอบการกันและสินค้าหรูก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะได้เห็นค่ะทั่วโลกเนี่ยมีการตอบรับกับสินค้าหรูเป็นอย่างดีเติบโตงดงามนะคะโดยเฉพาะหมวดของสินค้าแบรนด์เนมเนื่องมาจากการที่การท่องเที่ยวกลับมาเติบโตมากขึ้นทั่วโลกรวมไปถึงการปรับขึ้นราคาของสินค้าก็ด้วยนะคะตัวเลขเติบโตในขณะเดียวกันประเทศไทยตลาดไทยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สินค้าแบรนด์เนมสินค้าหรูให้ความสำคัญเพราะว่าใช้จ่ายโดดเด่นที่สุดในอาเซียนด้วยเดี๋ยววันนี้พามาติดตามดูภาพรวมของตลาดทั่วโลกพร้อมกันนะคะโดยบริษัทวิจัยตลาดเบนแอนด์คอมพานีเขาได้รายงานการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าสินค้าหรูทั่วโลกประจำปี2023บอกว่าเติบโตได้ดีทีเดียวค่ะในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังวุ่นวายทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีโดยยอดขายปลีกสินค้าหรูใน9กลุ่มหลักนั้นมีมูลค่ารวมประมาณ 1.51 ล้านล้านยูโรเป็นอัตราการเติบโตต่อเนื่องค่ะโดยโตขึ้นประมาณร้อยละ11จนถึงร้อยละ13จากปี2022ซึ่งสินค้าหรูทั้ง9กลุ่มหลักก็ประกอบไปด้วยรถยนต์หรูสินค้าส่วนบุคคลแฟชั่นหรูแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมบริการและโรงแรมวายและสุราอาหารเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านผลงานศิลปะเครื่องบินส่วนตัวและเรือยอทต์แล้วก็ทริปล่องเรือสุดหรูด้วยนะคะด้วยกลุ่มรถยนต์หรูเนี่ยมีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดค่ะมูลค่าประมาณ 635,000 ล้านยูโรเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากปีก่อนหน้าก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากยอดซื้อที่แข็งแกร่งและความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาในตลาดมากขึ้นด้วยในขณะที่กลุ่มสินค้าหรูส่วนบุคคลอย่างเช่นสินค้าแบรนด์เนมนี่แหละขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับที่2นะคะถึงแม้ว่าตลาดจะชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่3แต่ว่าไตรมาส4เนี่ยกลับมาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพค่ะมูลค่าอยู่ที่ 362,000 ล้านยูโรและก็ยังเป็นการทำลายสถิติยอดขายสูงสุดตลอดกาลอีกด้วยนะคะดูจากตัวเลขค่ะเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังกลุ่มสินค้าส่วนบุคคลจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยคือปี2019ซึ่งเป็นปีก่อนโควิดเนี่ยยอดขายเขามูลค่าอยู่ที่ 281,000 ล้านยูโรนะคะแต่ว่าพอปี2020ยอดขายลดลงอย่างหนักเลยเหลือ 220,000 ล้านยูโรอย่างไรก็ตามพอปี2021กระเตื้องกลับมายอดขายโตขึ้นมาสูงเลยเป็น 290,000 ล้านยูโรและก็โตต่อเนื่องในปี2022มูลค่าอยู่ที่ 349,000 ล้านยูโรเลยนะคะจนกระทั่งปีล่าสุด2023มูลค่า 362,000 ล้านยูโรแล้วค่ะและเฉพาะในกลุ่มสินค้าส่วนบุคคลยังพบว่ากลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกายและก็เครื่องประดับเป็นหมวดหมู่ที่เติบโตเร็วที่สุดนะคะส่วนสินค้าประเภทเครื่องหนังเพิ่มขึ้นแต่เป็นอัตราชะลอตัวลงค่ะที่ร้อยละ3จนถึง4โดยตัวเลขการเติบโตส่วนใหญ่แล้วมาจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นแต่ในแง่ปริมาณมันลดลงก็ถือเป็นครั้งแรกเลยในรอบทศวรรษนะคะสำหรับกลุ่มตลาดบริการและก็โรงแรมมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของกลุ่มสินค้าหรูค่ะยอดขายอยู่ที่ 213,000 ล้านยูโรเป็นการฟื้นตัวขึ้นกลับมาสู่ระดับก่อนโควิดได้เป็นปีแรกเลยนะคะจากอัตราการเข้าพักในที่พักหรูที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะหากแบ่งตามตลาดก็คือเป็นรายภูมิภาคนะจะพบว่าน่าสนใจเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะเอเชียและยุโรปเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของยอดขายในปีที่ผ่านมาที่สำคัญประเทศไทยค่ะมีความโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะยุโรปมียอดขาย 12,000 ล้านยูโรค่ะก็เติบโตมาจากนักท่องเที่ยวเป็นหลักส่วนการซื้อจากผู้บริโภคในประเทศกับชะลอตัวตลอดทั้งปีเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะคะเห็นได้จากข้อมูลของ Global Blue ค่ะพบว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันในยุโรปเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจากปีก่อนโควิดแล้วส่วนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าแต่ว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนักนะมีเพียงสัดส่วนร้อยละ40ของยอดใช้จ่ายในปี2019ส่วนอเมริกาเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ก็มียอดขายหดตัวเหมือนกันร้อยละ8เลยทีเดียวตัวเลขอยู่ที่ 1,000 ล้านยูโรเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจตลาดจีนค่ะแม้ว่าในระหว่างปีจะชะลอตัวเนื่องจากความกังวลด้านเศรษฐกิจมหาภาคแต่ว่าตลอดปียังมีตัวเลขเติบโตได้นะคะอยู่ที่ร้อยละ9ค่ะส่วนญี่ปุ่นเองเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดร้อยละ17เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่าก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าประเทศตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยจำนวนมากนะขณะเดียวกันแบรนด์ต่างๆยังร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นความต้องการซื้อจากนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยค่ะ
สำหรับตลาดเอเชียเองไม่รวมจีนและญี่ปุ่นนะจะพบว่ามีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ8โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับแรงผลักดันในเชิงบวกนะคะจากฐานลูกค้าท้องถิ่นที่กำลังเติบโตขึ้นการท่องเที่ยวก็กลับมาฟื้นตัวมีการลงทุนจากต่างประเทศและที่สำคัญที่บอกไปมีประเทศไทยค่ะเป็นผู้นำด้านการเติบโตในครั้งนี้นะส่วนฮ่องกงและมาเก๊าค่ะครึ่งปีแรกบูมมากแต่ว่าครึ่งปีหลังการท่องเที่ยวชะลอตัวค่ะส่วนเกาหลีใต้เศรษฐกิจก็ไม่ได้เอื้ออำนวยมากนักรวมถึงค่าเงินที่แข็งค่าก็ทำให้นักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางอื่นมากกว่าแต่เกาหลีใต้เองก็ยังเป็นแหล่งที่มาของอิทธิพลหลักสำหรับภูมิภาคเอเชียนะคะค่ะส่วนภูมิภาคอื่นๆเติบโตร้อยละ9ค่ะประเทศในแถบตะวันออกกลางก็เติบโตแข็งแกร่งดูไบเองเป็นศูนย์กลางที่สำคัญนะคะขณะที่ซาอุดิอาระเบียพบว่ามียอดขายที่เร่งตัวขึ้นค่ะนอกจากนี้ด้านช่องทางจัดจำหน่ายก็พบว่าปีที่ผ่านมาร้านค้าปลีกของแบรนด์เนี่ยกลับมาเติบโตได้อีกครั้งจากแรงสนับสนุนของผู้บริโภคที่ช้อปปิ้งสินค้าในร้านค้าเองกันมากขึ้นแต่นั่นก็ทำให้ช่องทางการขายผ่านดิจิทัลมันลดลง คือมันส่วนทางการมันไม่ได้แบบเติบโตคู่ไปพร้อมกันอันนี้ในส่วนของแบรนด์เนมสินค้าหรูนะ อย่างไรก็ดีจากรายงานของ Ben & Company ค่ะก็ระบุว่ามีเพียง2ใน3ของแบรนด์หรูเท่านั้นนะคะที่เติบโตได้ในปี2023โดยอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากราคาที่มันปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ